ครับสวัสดีครับลำนี้เป็น SG908 นะครับของพี่ไพฑูรย์นะครับพี่ไพฑูรย์เนาะส่งมาเช็คเกี่ยวกับหน้าเลนกล้องนะครับมันมัวนะครับเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เนาะเอามาซ่อมผมไม่ได้เปลี่ยนหน้าเลนให้นะครับเนื่องจากว่าเข้าใจว่ามันน่าจะได้อยู่นะครับพอไปบินแล้วสัญญาณภาพมันมัวลำนี้นะครับบินตกมาเนาะลำนี้บินตกมาแล้วคราวนี้ชุดกล้องมันล็อกนะครับทำให้ชุดมอเตอร์ชุดเคสมันร้อนจนละลายเนาะผมก็ได้เปลี่ยนมอเตอร์เปลี่ยนเคสเปลี่ยนอะไรไปนะครับแต่คราวนี้ผมไม่ได้เปลี่ยนหน้าเลนให้นะครับพอไม่ได้เปลี่ยนหน้าเลนให้เอาไปใช้ก็เหมือนกับหน้าเลนมันมัวเนาะเอามาเช็คดูหน้าเลนมันเหมือนมันเสื่อมเนาะด้วยการที่มันโดนความร้อนก่อนหน้าคราวนี้ผมก็เลยมานั่งเปลี่ยนหน้าเลนใหม่ให้นะครับสำหรับเจ้าตัว SG908 ลำนี้โดนแต่ละลำนะครับถ้าซ่อมเสร็จผมก็เขียนโพสต์อิทนะครับติดไว้นะครับลักษณะอย่างนี้นะครับแต่ละลำโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบหน้าเลนใหม่ของเรานะครับที่เปลี่ยนไปสำหรับเจ้าตัว SG908 ลำนี้นะครับพอดี8-9 โมงพอดีตอนนี้ก็9 โมงนะ9 โมงก็นกน่าจะออกหากินหมดแล้วแล้วก็ผมเห็นพื้นที่มันโล่งๆเนาะพอเล่นได้นะครับก็จะมีคนขับมอไซค์เข้ามาเหมือนกันต้องรอระยะรอเวลานะครับที่เขาใช้รถใช้อะไรกันนะทางเข้าไร่เข้าสวนนะครับเดี๋ยวผมดูแอปให้นะครับแป๊บนึงตัวนี้นะครับ Wi-Fi ค้นหา Wi-Fi ชึบโอเคคุณได้รับเรียบร้อยอะไรก็ไม่รู้โอเค Wi-Fi นะมีหลายๆท่านนะครับถามว่าสัญญาณที่มันขึ้นนะครับตรงนี้มันจะชอบโชว์คำว่าไม่มีอินเทอร์เน็ตคือเราไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ตนะครับเราใช้แค่สัญญาณ Wi-Fi เนาะโทรศัพท์มันจะฟ้องนะครับว่าไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับ Wi-Fi ที่เราใช้เนี่ยเอามาต่อสัญญาณสำหรับลิงก์สัญญาณภาพนะครับไม่ใช่อินเทอร์เน็ตนะครับลิงก์สัญญาณภาพกับตัวโดรนกับตัวโทรศัพท์มือถือเท่านั้นนะครับมันไม่ใช่สัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับฉะนั้นมันจะขึ้นคำสั่งอย่างนี้เสมอนะครับหรือว่าขึ้นแจ้งเตือนเสมอของโทรศัพท์นะครับซึ่งเป็นปกติของเขาเนาะไม่ต้องตกใจนะครับต่อสัญญาณ Wi-Fi เสร็จเข้าไปแอปนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัว XIL นะครับจึ๊บกดสตาร์ทนะสัญญาณภาพของใหม่นะครับอันนี้ผมยังไม่คาลิเบรตนะเดี๋ยวผมลองสตาร์ทให้ดูมันขึ้นโหมด2แล้วด้วยไม่ได้คาลิเบรตนะผมแค่ชูเฉยๆลองดูนะอันนี้คือสัญญาณภาพของเขานะครับอันนี้คือหน้าเลนใหม่นะครับก็ถือว่าชัดนะครับใช้ได้นะครับอันนี้หน้าเลนใหม่นะครับลองThank you.
เดี๋ยวนะเกิดอะไรขึ้นทำไมปรับกล้องก้มเงยไม่ได้แป๊บนึงเดี๋ยวผมต้องเอาลงมาล็อกนะคลายล็อกแป๊บโอเคคลายได้นะครับคลายได้ปรับได้นะครับเมื่อกี้มันหน่วงนะสัญญาณภาพมันหน่วงขึ้นนะครับช้าช้าอันนี้คือสัญญาณภาพเนาะเราเช็คสัญญาณภาพนะครับนี่เจอลมนะตีลมตีปุ๊บ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 ลองหมุนดูน้ำนี่คือสัญญาณภาพเนาะอันนี้คือลมนะลมตีนะนกพิราบ มองละ3-4 ตัวอยู่บนแท้งน้ำลมนะคมลมค่อนข้างแรงดูยอดไม้เราจะมีวิวน้ำนะครับใช้ได้นะครับมองดูขึ้นน้ำนะครับขึ้นน้ำลมค่อนข้างแรงเหมือนกันครับดูขึ้นน้ำนะน้ำวิ่งเหมือนขึ้นเลยแบตเตอรี่อ่อนเนาะโอเคตัวนี้ได้แล้วอันนี้ของพี่ไพฑูรย์นะครับใช้ได้นะใช้ได้แล้วจะลงขึ้นได้ไหมแบบอยู่ต่ำไปผมอยากจะเอาลงกระดาษแต่มันเล็กก็เกินดูกระดาษนะแผ่นมันเล็กแผ่นมันเล็กครับไม่ถึงกระดาษครับผมไม่โดนกระดาษครับกระดาษอยู่ข้างหน้าครับโอเคประมาณนี้แบตมันจะหมดโอเคครับสัญญาณภาพได้นะครับลำนี้โอเคประมาณนี้ครับผมของพี่ไพฑูรย์จบแล้วนะครับส่วนตัว Xiaomi เดี๋ยวผมลองก่อนนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ